สนับสนุนโดยเซเว่นอีเลฟเว่นสแตมเสนไทยใครๆก็หลงรักก่อติดการเมืองสหรัฐนะครับจะมีการประชันวิสัยทัศน์ระหว่างผู้สมัคร ตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับยังจําได้ไหมครับก่อนหน้านี้เนี่ยดีเบตข่าวก่อนนะโจไบเดนเจอกับทรัมป์โจไบเดนแพ้ราบคาบเลยถึงกับต้องเปลี่ยนมาเป็นคารมาลาแฮร์ริสคราวนี้แฮร์ริสเจอกับทรัมป์จะเป็นอย่างไรก็มีผลสํารวจก่อนการดีเบตนะครับปรากฏว่าแฮร์ริสคะแนนนาเล็กน้อยอแต่ทรัมป์ก็ยังมีโอกาสที่จะได้นั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐนะครับมาติดตามความเคลื่อนไหวนี้พร้อมกันครับรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสผู้สมัคร ปร,าาประธานาธิบดีพรรคเดโมแครตและโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครประธานาธิบดีจากพรรควิพับลิกัน,กนเขาจะเจอกันครับจัดดีเบตโตวาทีประชันวิสัยทั์กันค่ำคืนนี้เวลา21นาฬิกาตามเวลาสหรัฐซึ่งก็จะตรงกับเช้าว,วันพรุ่งนี้บ้านเรานร <L un it> ในเวลา8นาฬิกานะก็คือ8โมงเช้าของวันที่11กันยายนตามเวลาไทยแฮร์ริสเจอกับทรัมป์ครั้งนี้จะใช้เวลาดีเบตกันเนี่ย90นาที โดยการประชานวิสัยทัศน์ครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นโดยสถานีข่าว ABC News ครับเหลือเวลาอีกไม่ถึง2เดือนแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็จะถึงวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ5พฤศจิกายนการประทากันร,ระหว่าง2ผู้สมัครครั้งนี้ซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นครั้งเดียวเท่านั้นนับเป็นโอกาสครั้งสําคัญที่สุดที่2ผู้สมัครจะใช้โอกาสนี้เนี่ยในการสร้างความได้เปรียบของตนเองให้มากที่สุด ใช้ช่วงสุดท้ายนะครับก่อนถึงวันเลือกตั้งในการสร้างคะแนนนิยมให้มากขึ้นเนื่องจากการดิเบตครั้งนี้เชื่อว่าจะส่งผลสะเทือนต่อผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนี้อย่างแน่นอน สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานผลสำรวจความนิยมส่วนใหญ่ก่อนหน้าวันดีเบตครับก็คือให้แฮร์ริสนำทรัมป์เล็กน้อยนะครับในผลสำรวจทั่วประเทศรวมไปถึงแฮร์ริสยังนำในรัฐสมรภูมิส่วนใหญ่ด้วยแต่ทรัมป์ก็ยังมีโอกาสชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีอยู่นะครับนั่นแปลว่าตอนนี้โหรุ้นกันใช่อะไรก็เกิดขึ้นได้ถูกต้องครับผม ส่วน BBC News ครับรายงานว่าการดีเบตที่จะมีขึ้นในคืนนี้ตามเวลาสาหรัฐเนี่ยเดิมทีจะเป็นดีเบตนัดที่2ระหว่างทรัมป์กับโจไบเดนของสหรัฐนะครับผู้นำสหรัฐเนี่ยแต่ต่อจากการดีเบตนัดแรกก็คือ27มิถุนายนที่ผ่านมาและการเลือกตั้งประธานาธิบดีจะมีขึ้นวันที่5พฤศจิกายนเดิมทีจะเป็นการกลับมาสู้ศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งที่2ระหว่างไบเดนกับทรัมป์ซึ่ง จริงๆทรัมป์เนี่ยก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไบเดนไปเมื่อปี2020นั่นเองนะครับคำถามสำคัญก็คือว่าผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีนี้สหรัฐจะได้ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีวาระที่2หรือจะได้ประธานาธิบดีหญิงคนแรกของประเทศนะซึ่ง BBC สรุปผลสำรวจความนิยมโดยเฉลี่ยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาหลังจากแฮร์ริสขึ้นมาแทนไบเดนก็พบว่าแฮร์ริสสามารถมีคะแนนตีตื้นทรัมป หลังจากที่ไบเดนเป็นฝ่ายตามทรัมป์มาตลอดก่อนหน้านี้จนในที่สุดเธอสามารถมีคะแนนนำเล็กน้อยเหนือคู่แข่งอย่างทรัมป์โดยเฉลี่ยในผลสำรวจความนิยมระดับประเทศหลายฉบับค่าเฉลี่ยผลสำรวจความนิยมทั่วประเทศล่าสุดนั้นคะแนนออกมาแบบนี้ครับแฮร์ริสเนี่ยได้ไปร้อยละ47ขณะที่ทรัมป์ได้ไปรอ้ปรอยละ44ก็คือห่างกันไม่มากนะครับใช่ค่ะ ส่วนความเคลื่อนไหวล่าสุดของสองผู้สมัครนะคะแล้วก็บรรยากาศในฟิลาเดลเฟียก่อนการดีเบตค่ะทางคารมาลาแฮ์ริสของสหรัฐได้เดินทางออกจากเมืองพิตส์เบิร์กในรัฐเพนซิลเวเนียถึงเมืองฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นสถานที่จัดการดีเบตเมื่อวานนี้นะคะหนึ่งวันก่อนถึงวันจริงค่ะซึ่งแฮ์ริสยังไม่เคยประจันหน้ากับทรัมป์แบบตัวต่อตัวนะคะการดีเบตครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของเธอในการพบกับทรัมป์ค่ะ ด้านทรัมป์ล่าสุดก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆนะคะโดยที่เขาหาเสียงล่าสุดไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในเมืองมอสซินีรัฐวิสคอนซินค่ะหนึ่งในรัฐสมรภูมิโดยมีกระจกกันกระสุนล้อมรอบตัวเช่นเคยนะคะขณะที่เขาต้องปราศัยอยู่กลางแจ้งค่ะ ด้านมหาวิทยาลัยแล้วก็บาร์หลายแห่งทั่วฟิลาเดลเฟียจะจัดงานปาร์ตี้ชมดีเบตนะครับของแบบนี้ก็มีนะการเมืองสหรัฐมีสีสันมากเลยนะครับซึ่งพรรคเดมโมแครตจะจัดปาร์ตี้ชมการดีเบตท,ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในฟิลาเดลเฟียซึ่งคาดว่าแฮร์ริสก็จะไปร่วมด้วยหลังจากที่ดีเบตจบนั่นเองแต่ทางด้านทรัมป์เนี่ยปิดเป็นความลับนะครับว่าเขาจะทําอะไรหลังจากดีเบตจบ ด้านตำรวจฟิลาเดลเฟียเตรียมรับการประท้วงที่จะเกิดขึ้นในค่ำคืนนี้โดวยวางเครื่องกีดขวางรอบศูนย์ร,รัฐธรรมนูญแห่งชาติ National Constitution Center สถานที่จัดดีเบตคืนนี้โดยกลุ่มสนับสนุบบนปาเลสไตน์จะประท้วงแฮร์ริสที่เธอยังคงหนุนอิสราเอลอยู่ ความสำคัญของรัฐเพนซิลเวเนียสถานที่ดีเบตคืนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในรัฐสมะรภูมินะครับที่มีคะแนนผู้เลือกตั้งที่เรียกว่า electoral votes ถึง19คะแนนผู้เชี่ยวชาญทางการเมืองส่วนใหญ่ระบุว่าใครก็ตามที่ชนะรัฐเพนซิลเวเนียแห่งนี้คนนั้นแหละจะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเดโมแครตมักจะชนะ Pen ในในรัฐเพนซิลเวเนียนี้นะครับ จากการชนะด้วยคะแนนสูงในเมืองฟิลาเดลเฟียทั้งนี้ใครได้คะแนนผู้เลือกตั้งหรือว่า electoral votes ไปถึง270คะแนนจะเป็นผู้ชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ t n n News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ t n n ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ